โอเคสวัสดีทุกท่านคนด้วยละกันนะครับผมวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอการเทส Panda Mouse Pro เล่นเกม Call of Duty ใน Mobile นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมคือผมได้ทำการต่อและก็ Activate ในส่วนของ OTG ไปแล้วนะครับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดได้ต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มเกมเข้ามานะครับเกมเข้ามาแล้วผมก็จะกดออนนะครับเปิดเลยอันนี้จะทำการกดสคริปต์ไปนะครับผมข้อดีของแอป Panda นะครับไม่ว่าจะเป็น Panda Gamepad หรือ Panda Mouse Pro นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะรัน IDที่อยู่ในเครื่องของเราขึ้นมาเลยนะครับเราไม่ต้องสร้าง ID ใหม่ถ้าเกิดว่าเรามี ID ในเครื่องอยู่แล้วเราก็เปิดขึ้นมาเล่นได้เลยนะครับผมตะลุงคนนี้ลีลามากโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตตั้งค่าก่อนละกันนะผมรีโหลดอยู่ไกลเหลือเกินนะเหมือนเมาส์จะช้านะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมายิงกันเลยครับนี่อ๋อคนยังเข้าไม่ครบเคลียร์ได้แล้วก็เล่นดีนะครับถามว่าถนัดไหมก็ระดับหนึ่งนะครับผมมันเล่นดีอยู่นะสมมติโดนระเบิดเลยเจอทุนแรงหน่อยโอเคก็มันดีนะผมมันดีนะก็ใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับค่าซื้อแอปนะครับก็จะอยู่ที่91บาทก็สนุกดีนะในส่วนของ Call of Duty นะครับผมสำหรับวิดีโอการใช้งาน Panda เล่นเกม Call of Duty นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ตามนั้นนะครับผม91บาทสนุกดีนะมันดีสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ